ถานีโทรทัศน์4กองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัททีวีบุรพาจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเสนอที่สุดแห่งความเก่งกาจความสามารถชนิดคาดไม่ถึงของคนระดับระบีมือหนึ่งสวัสดีครับพบกับเราสิพี่สิน้องทุกคืนวันจันทร์เวลาเที่ยงคืนกับรายการกระบี่มือหนึ่งโอ้โหจำได้มากครับสิพี่จำได้สิน้องจำได้ครับจำทุกท่านรักมากด้วยมาเลยครับสิพี่มารีบจัดมาเลยวันนี้ผมรีบเป็นอะไรเนี่ยเร็วๆสิผมรีบเวลาน้อยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทต้องมีสติสิน้องยุคสมัยแห่งความเร่งรีบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องมีสติครับเพราะว่าความรีบร้อนจะนำมาซึ่งความผิดพลาดเสมอโอ้โหวันนี้มาแปลกครับนี่ผมเคยได้ยินแต่ว่ารีบๆทำงานให้เสร็จเร็วๆเนี่ยจะได้รับการยกย่องนะครับสิพี่นั่นมันอีกเรื่องนึงแต่ว่างานที่ทำให้เสร็จเร็วๆเนี่ยลองสังเกตดูว่ามักจะมีแต่ความผิดพลาดเสมอเพราะฉะนั้นเราต้องรอบคอบไหมครับสิน้องลองครับรอบคอบดีมากแต่คืนวันนี้จะมีอะไรมาให้ชมบ้างไปติดตามชมกันเลยครับฟิวค่ำคืนนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เรียกตัวเองว่าคนเหล็กเทอร์มิเนเตอร์กับกิจกรรมหันษาหรือโหดในแบบที่คาดไม่ถึงพร้อมตื่นตะลึงไปกับลีลาโรลเลอร์เบลดของหนูน้อยวัย8ขวบที่ผู้ใหญ่ยังต้องอายโอ้ยเจ๋งจริงๆช่วงกระบี่ท้าชิงผู้ชายคนนี้จะทำให้คุณอึ้งทึ่งฮ่าฮ่าในพรสวรรค์แห่งการเลี้ยงเสียงโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยนะครับสิพี่คืนนี้โอ้โหขอยืมคำพูดหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับคืนนี้ครบรถแน่นอนครับเรื่องแรกเลยครับสิพี่จัดมาเลยอยากดูแล้วอยากดูแล้วเรื่องแรกนี่นะสิพี่นึกยังสนุกเลยครับจริงเหรอครับเพราะว่าสิพี่จะพาไปชมกิจกรรมยามว่างที่ไม่ธรรมดาของนักศึกษากลุ่มหนึ่งครับไม่ธรรมดายังไงครับนักศึกษากลุ่มนี้นะพอว่างปุ๊บพอไม่ได้เรียนปั๊บนี่เขาจัดกลุ่มเลยครับสิน้องทำอะไรกันครับสับอิฐสับหินด้วยมืออิดก้อนหินแข็งๆเนี่ยแหละครับอันนี้ต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมและสิทธิ์น้องครับว่าดูแล้วอย่าไปทดลองทำเองนะครับทำไมล่ะครับสับอิดสับหินด้วยมือเปล่านี่มันทำไม่ได้ง่ายๆนะครับน้องๆหนูๆอย่าไปเอาอิดเอาหินมาสับมือเปล่าอันตรายนะอิดจะหินไม่แตกดำมือเราเนี่ยแหละจะแตกขอดูหน่อยขอชมหน่อยถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญชมเทอร์มิเนเตอร์คนเหล็กสถานโลกาณในช่วงมือหนึ่งไร้เทียมทานช่วงมือหนึ่งไร้เทียมทานคำคืนนี้กระบี่มือหนึ่งขอเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้กับทุกท่านด้วยการพาลัดเลาะตามขอบรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อมาดูของสวยๆงามๆอย่างดาวและเดือนกลุ่มนี้ว้าวขาวๆสวยๆหมวยหมวยสั้นๆทั้งนั้นแถมกลุ่มนั้นยังมีหนุ่มน้อยสูงยาวเข่าดีรวมอยู่ด้วยแต่คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าแม้พวกเขาจะมีหน้าตาสวยหล่อกันขนาดนี้แต่ในยามว่างพวกเขาจะจับกลุ่มทำกิจกรรมที่ไม่ธรรมดาขอย้ำนะครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆและที่สำคัญคุณผู้ชมอย่าได้ลอกเลียนแบบเป็นเด็ดขาดเหมือนพวกเขาจะเป็นนินจาแต่ไม่ใช่นะครับเพราะกิจกรรมนี้คือการฝึกฝนทักษะเพื่อให้สามารถสับอิฐได้ด้วยมือเปล่าแบบนี้ใช้อิฐฟาดหน้าแข้งแบบนั้นหรือจะทักทายเพื่อนฝูงด้วยสไตล์อย่างนี้โอ้โหตรวจพิสูจน์ว่าร่างกายของแต่ละคนนั้นแข็งแกร่งเพียงใดโดยที่พวกเขาเรียกกิจกรรมเหล่านี้ว่า Terminator เหล็กสถานโลกาณตอนแรกเนี่ยก็มาจากฝึกศิลปะป้องกันตัวอยู่ชนิดนึงคิดวิชาอยู่วิชานึงเพิ่มขึ้นมามันก็คือเรียกว่า body impact มันจะเป็นแบบว่าเวลาคู่ต่อสู้โดนตัวมาหรือว่าแรงกระทะจากสิ่งรอบข้างมันจะกระจายออกพวกเราก็ลองมาทำเล่นดูแล้วจากตอนแรกก็ทารานี่แหละชวนเล่นอะฮะพอเล่นทาราเริ่มเล่นปุ๊บผมก็เลยแบบอ่ะเล่นอย่างนี้เหรอง่ายนิดเดียวอ่ะทีนี้ผมก็เริ่มเป็นแข้งเป็นหัวพอเป็นหัวปุ๊บ
บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยหัวนี่สะโพกดีกว่าไหมศอกดีกว่าคือเริ่มมีการท้าทายกันเกิดขึ้นว่าใครจะเหนือกันจนกระทั่งสุดท้ายกลายเป็นกีฬาเทอร์มิเนเตอร์ฮ่าเอาละสิครับเล่นหาความเหนือชั้นกันรุนแรงขนาดนี้จะโหดอะไรกันนักหนาแต่คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าด้วยเทคนิคพิเศษที่พวกเขาฝึกฝนกันอยู่เป็นประจำซึ่งก็มีทั้งความกล้าความบ้าความอดทนและความแม่นยำหรือแม้แต่การใช้วิธีส่งแรงจากอวัยวะส่วนต่างๆลงไปยังแผ่นอิฐก็ทำให้พวกเขาทุบอิฐได้อย่างไม่สะทกสะท้านเลยทีเดียวชมกันชัดๆนะครับว่าก้อนอิฐทั้งหมดนี้เป็นของจริงที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ใช่อิฐปลอมที่ใช้ประกอบฉากในหนังตลกอย่างที่เราเคยเห็นกันดูครับดูน้องเขาพิสูจน์ให้ดูสิครับอิฐจริงแข็งจริงสับจริงไม่เจ็บจริงแต่งแล้วค่ะและกิจกรรมเทอร์มิเนเตอร์นั้นไม่ใช่จะทำได้แต่ผู้ชายอกสามศอกเท่านั้นนะครับสาวๆเอวบางร่างน้อยก็ยังทำได้ดูน้องสาวคนนี้สิครับแค่ใช้ฝ่ามือบางๆสับลงไปบนอิฐก็แตกกระจายเป็น2ชิ้นทันทีและสองสาวคู่นี้ก็ใช้อิฐฟาดลงไปบนหน้าแข้งได้อย่างสบายๆย่าโหดจริงเลยครับน้องแต่น้องคนนั้นแม้จะชำนาญแต่ก็น่ากลัวครับโอ้โหโอ้เข้าให้นั่นมันอิดนะจ๊ะน้องไม่ใช่หมอนหนุนหัวถึงได้จัดซะรุนแรงขนาดนั้นแม่คุณเอ้ยน่ากลัวจริงๆโอ้โหนี่ขนาดสาวๆหุ่นอรชรอ่อนแอยังสั่งอิดกันเป็นว่าเล่นแบบนี้นี่ลองมาดูลีลาของหนุ่มๆสมาชิกในกลุ่มของพวกเขากันบ้างว่าจะมันขนาดไหนนะฮะมาแล้วครับพ่อหนุ่มเทควันโดกับลีลาสลัดแล้วก็สะบัดและการสับอิฐมอนด้วยมือเปล่าของพ่อหนุ่มคนนั้นโอ้โหสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยนะครับพ่อคุณคุณผู้ชมครับการสับอิฐชิ้นเล็กๆด้วยมือเปล่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะนอกจากจะต้องใช้แรงมากแล้วเวลาสับยังต้องใช้ความแม่นยำอีกด้วยเนื่องจากพื้นที่รับแรงกระทบนั้นมีน้อยมากๆครับแต่สำหรับหนุ่มๆเหล่านี้การสับหรือย่อยอิฐมอนด้วยมือเปล่านั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาสบายๆมากครับและถ้าจะให้สมน้ำสมเนื้อก็ต้องสับและซอยอิฐบล็อกแบบนี้เรามาดูลีลาของผู้หนุ่มหน้ามนคนลำบึกกันดีกว่าครับนั่นทั้งสับทั้งซอยไม่ยั้งเลยทีเดียวอุ้ยขอบคุณเอ้ยระบมหรือยังครับนั่นถ้ายังลองสับอิฐตัวหนอนที่ทั้งหนาและแข็งให้ดูสักหน่อยดีกว่าครับแม่โชคเดียวหัก2ท่อนเลยนะนั่นมันฝ่ามือหรือท่อนไม้กันละครับเนี่ยถึงได้แข็งขนาดนั้นและต่อไปนี้จะเป็นการใช้พละกำลังเพื่อสับลงไปบนแท่งหินอ่อนซึ่งมีความแข็งแกร่งที่สุดชื่อนะหินอ่อนแต่หินน่ะไม่อ่อนเลยนะครับเตือนกันไว้ตรงนี้อีกครั้งนะครับว่าผู้ที่จะสับหินอ่อนต้องฝึกฝนมาเป็นพิเศษจับตาดูให้ดีนะครับเริ่มนะครับเริ่มจากการทำสมาธิแล้วก็หักนะครับมือหรือเปล่าครับนั่นไม่ใช่มือที่หักแต่เป็นหินที่หักไปตามคาดแม้จะต้องออกแรงเยอะมากแต่ก็หักจนได้ครับแม่สุดยอดจริงๆเห็นกิจกรรมยามว่างของกลุ่ม Terminator แบบนี้แล้วต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่การแสดงโชว์ให้ดูเท่านั้นและเราไม่แนะนำให้เด็กทำตามเป็นอันขาดครับเพราะว่ามันอันตรายมากๆถ้าไม่ได้ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแบบน้องๆเหล่านี้แรงที่มาเนี่ยมันไม่ได้มาจากไหนครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการจัดระเบียบร่างกายแล้วก็องศาที่ถูกต้องแล้วก็เรื่องของเทคนิคการหายใจการใช้แรงต่างๆและเพื่อให้มั่นใจว่าบรรดาเทอร์มิเนเตอร์นั้นร่วมกลุ่มฝึกฝนทำกิจกรรมแบบนี้ร่วมกันมานานแล้วครับก็ต้องขอชมลีลาฉบับจัดเต็มแบบมันทะลุจอที่เรียกว่าที่สุดแห่งการบู๊ล้างผลาญกันเลยดีกว่าหมาแล้วครับเปิดโชว์ด้วย3สาวชาลีแองเจิลเริ่มด้วยการฟาดอิฐลงไปบน2แข้ง
ด้วย2สาวขาวสวยกับลีลายกแข้งซ้ายรับอิดขวารับอิดซ้ายอีกทีขวา2ทีตบท้ายจะไหวไหมครับแต่เท่านั้นยังไม่พอครับน้องเขากำลังจะหยิบอิดขึ้นมาหยิบมาตีแสกหน้าโอ้ไม่ทันซะแล้วครับน้องเขาฟาดลงกลางกระหม่อมไปอีกหนึ่งดอกไอ้ยังสวยแต่โหดขนาดนี้ไม่ไหวละมั้งครับและก็เป็นคิวของชายหนุ่มกันบ้างครับยกกำปั้นขึ้นมาแล้วชกลงไปบนอิดบล็อกยาตามด้วยลีลาการฟาดแข้งของหนุ่มเทควันโดว้าวโอ้โหเต็มข้อแล้วท่านเดี๋ยวก่อนครับนั่นมันอิดนะครับน้องเอาหัวไปรับแบบนั้นกันได้ยังไงไม่ทันแล้วครับน้องเขาฟาดลงไปเต็มๆแต่ดูสิครับถึงจะใช้หัวรับอิดเต็มๆแบบนี้แต่สีหน้าสีตาของน้องเขายังนิ่งไม่สะทกสะท้านไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยเฮ้ยแล้วก็จัดแข้งตามไปอีกหนึ่งดอกแล้วฟันอิดด้วยฝ่ามือไปอีกหนึ่งแต่ก้อนเดียวยังไม่พอครับขอเบิ้ลสองเลยดีกว่าเห็นแบบนี้แต่ยากนะครับเพราะฝ่ามือคนเรารับแรงกระแทกได้ไม่มั่นคงนักจากนั้นจะทำอะไรต่อตีเข้ากลางแสกหน้าแบบเต็มๆเน้นๆแน่นๆแบบนี้โอ้ยนี่มันทารุณเกินไปไหมครับเนี่ยและทากรอิดยังไม่หมดการแสดงก็ยังไม่จบครับดูพ่อหนุ่มคนนี้เขาจะซอยและซอยอิดบล็อกโอ้โหง่ายเหมือนคุณแม่บ้านหั่นผักไหมครับท่านเมื่อสะใจแล้วก็ส่งอิดต่อให้เพื่อนดูนะครับว่าเขาจะจัดการกับมันอย่างไรโอ้ไม่นะเขายกอิดขึ้นมาตีแสกหน้าอีกหนึ่งทีอันแบบนี้ไม่อิดก็น่าจะต้องแตกกระจายไปอย่างแน่นอนแต่เป็นอิดที่แตกกระจายว่าเสียวจริงๆเลยเฮ้ยเอาละครับพอกันแค่นี้เถอะครับมันตื่นเต้นมากเกินไปแล้วหัวใจจะวายและนี่แหละครับเทอร์มิเนเตอร์ขนเหล็กสถานโลกันไม่ไหวเยอะมากนะคุณผู้ชมครับคิดดูครับโอ้โหสับหินอ่อนในมือเปล่าอย่างนี้เอาอิฐกระแทกหัวอย่างนี้เจอหน้ากันนะนี่จะทักทายเอาอิฐบล็อกตีแล้วนี่เป็นอะไรอีกแล้วครับสินน้องเป็นอะไรอีกแล้วครับผมกำลังฝึกพลังลมปราณอยู่ครับได้ไปถ่ายทอดมาจากน้องๆกลุ่มเมื่อกี้ครับตอนนี้มีวิทยายุทธนะอันนี้ต้องขอเตือนผู้ชมทางบ้านนะครับว่านี่เป็นความสามารถกับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นห้ามทำตาเด็ดขาดครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับครับจะพิสูจน์ให้ดูครับเฮ้ยเอาหัวกระแทกจะถอดแว่นพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับหนูน้อยคนนี้พร้อมท่วงท่าลีลาโรลเลอร์เบลดที่จะทำให้คุณแทบหยุดหายใจรักบีมือหนึ่งสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนช่วงมือหนึ่งในดวงใจสำหรับช่วงมือหนึ่งในดวงใจคืนนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสามารถของจอมยุทธสาวตัวน้อยๆครับวัยเพียงแค่8ขวบเท่านั้นเองตัวเล็กอยู่เลยแต่ความสามารถทางด้านอินไลน์สเก็ตหรือว่ากีฬาโรลเลอร์เบลดเนี่ยนะครับพูดได้คำเดียวครับสุดยอดมากๆสุดยอดเลยล่ะครับโอ้โหผมก็ชอบจริงครับเวลาที่รายการของเรานี่นำเสนอความสามารถของน้องๆหนูๆ นะครับดูแล้วเราโอ้โหรู้สึกทึ่งนะครับแล้วก็มีความหวังด้วยเพราะฉะนั้นคืนนี้ครับพูดได้คำเดียวว่าห้ามกระพริบตาเด็ดขาดครับเพราะความสามารถของเธอเนี่ยนะครับโอ้โหรวดเร็วโลดโผนโจรทยานหวาดเสียวไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยทีเดียวครับขนาดนั้นเลยล่ะครับโอ้โหถ้างั้นขอดูให้เป็นขวัญตาหน่อยนะครับความสามารถของเยาวชนไทยเนี่ยถ้าพร้อมแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปพบความสามารถของเธอครับน้องไอคิวสเก็ตสลาตันค่ำคืนนี้รายการกระบี่มือหนึ่งพาทุกท่านมาที่สวนสาธารณะเกาะลอย
อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อมาพบกับมือหนึ่งในดวงใจวัยเยาว์ของคนที่ดีเขานะครับกับความสามารถในการเล่นกีฬาอินไลน์สเก็ตหรือที่รู้จักกันดีว่าโรลเลอร์เบลดสาวน้อยผู้นี้ก็คือเด็กหญิงกมลลักษณ์กนิษฐานนท์หรือน้องไอคิวซึ่งมีอายุแค่เพียง8ขวบกับเจ้าของฉายาสาวน้อยไอคิวสเก็ตสลาตัน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 อินไลน์สเก็ตเป็นกีฬาที่ต้องสวมใส่รองเท้าชนิดพิเศษครับที่มีล้อข้างละ4ลูกเรียงต่อกันเป็นแถวยาวในการเล่นก็จะต้องใช้ทักษะการทรงตัวความอดทนและก็พละกำลังอย่างมากเลยนะครับดูสิครับว่าผู้เล่นจะต้องแข็งแกร่งขนาดไหนน้องไอคิวเริ่มเล่นกีฬาอินไลน์สเก็ตตั้งแต่อายุ6ขวบครับโดยเริ่มจากประเภทสลาลมที่เน้นเฉพาะท่วงท่าลีลาการริ้วไหวของขาแล้วพัฒนามาเล่นประเภทอเกสรีฟซึ่งจะออกแนวเอ็กซ์ตรีมโชว์ความโลดโผนประกอบอุปกรณ์แรมและราวเหล็กแบบนี้ครับจากนั้นก็เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆที่มีผลงานดีที่สุดก็คือการคว้าอันดับที่3ในรุ่นสมัครเล่นที่พัทยาและได้อันดับที่13ในการแข่งขันระดับประเทศรวมกับผู้ใหญ่ในรายการ Extreme Championship 2010โอ้โหถือว่าสาวน้อย IQ เป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวที่มีอายุน้อยที่สุดในการแข่งขันทุกครั้งเลยล่ะครับไม่ธรรมดาจริงมาแค่2ปีเก่งการขนาดนี้ทำได้ยังไงกันจ๊ะสาวน้อยหนูหัดมันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันละ4ชั่วโมงโอ้โหมีวินัยดีเยี่ยมจริงๆครับแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับเพราะเบื้องหลังความเก่งการของน้อง IQ นั้นก็คือผู้ที่คอยควบคุมการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดจนทำให้น้อง IQ ก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาอินไลน์สเก็ตด้วยวัยเพียง8ขวบเท่านั้นและพร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งในกีฬาประเภทนี้คนคนนั้นก็คือคุณนิธิกนิษฐานนท์ผู้เป็นพ่อนั่นเองครับว่าแต่คุณพ่อฝึกน้องยังไงนะครับถึงได้เก่งกาจขนาดนี้เรื่องการฝึกสอนก็เราก็จะแอบถ่ายเป็นพวกคลิปวิดีโอของโปรของเมืองไทยบ้างของนักสเก็ตที่เก่งๆเนี่ยหรือว่าคลิปวิดีโอของนักสเก็ตเมืองนอกเราเอามาสต็อปโมชั่นดูว่าเขาทำท่าอะไรยังไงแล้วก็ให้น้องเขาดูแล้วก็พยายามฝึกตามค่อยๆฝึกสเต็ปความยากขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลเรื่องฝึกนี่บางทีเราเจอกับน้องๆที่เป็นเด็กโตที่เป็นโปรนะครับอย่างพี่จอมพี่โน้ตของเขาเนี่ยครับที่เป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยเขาก็แนะนำส่วนใหญ่จะเจอกันงานแข่งเขาก็จะดูข้อด้อยของเราว่าควรจะปรับปรุงอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะแนะนำว่าควรจะทำอย่างนี้นะควรจะปรับปรุงแบบนี้ถึงจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นระบบอย่างกันนี่กีฬาอาชีพเลยนะเนี่ยและเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับกระผมขอทัศนาลีลาของน้อง IQ สักหน่อยนะครับว่าจะเก่งกาจขนาดไหนวิ่งมาด้วยความเร็วกระโดดขึ้นบนราวเหล็กแล้วก็รูดเท้าไปทั้งสองข้างเก่งจริงๆหรือจะให้กระโดดแล้วก็ควายเท้าไปข้างหน้าหรือไขว้มาข้างหลังแบบนี้น้องไอคิวเขาก็ทำได้ครับเอากับน้องเขาสินะ
เยี่ยมจริงๆครับแม่และในการออกกีฬาแต่ละท่วงท่านะครับคุณผู้ชมลองสังเกตการจัดระเบียบร่างกายของสาวน้อยคนนี้ให้ดีๆนะครับทั้งการย่อขาน้อมลำตัวก้มหน้าทำได้สมบูรณ์แบบมากแต่การเล่นแบบที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนั้นต้องถือว่าเป็นเพียงน้ำจิ้มครับคราวนี้เรามาดูการเล่นกินลายสเก็ตรวมกับอุปกรณ์ที่เรียกว่าแรมของน้องไอคิวกันบ้างนะครับว่าจะเด็ดขาดขนาดไหนเราลองมาเทียบความสูงระหว่างน้องไอคิวกับแรมตัวใหญ่นี้ก่อนครับว้ายเตี้ยกว่ากันตั้งครึ่งหนึ่งจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหเธอมาแล้วครับวิ่งสเก็ตมาด้วยความเร็วแล้วกระโจนขึ้นแรมแบบสุดตัวและเมื่อขึ้นไปถึงสุดแรมก็รูดไปตามสันปึ๊ดโอ้ยก่อนจะปล่อยตัวย้อนกลับลงมาแบบนี้คุณผู้ชมครับการเล่นกับแรมนั้นต้องถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่น้องไอคิวเขาถนัดมากเรียกได้ว่าเป็นของโปรดกันเลยล่ะครับเพราะเธอจะเล่นในทุกลีลาทั้งกระโดดหันหน้าไหวเท้าหรือแม้แต่บิดตัวเรียกได้ว่าอยากชมท่าไหนน้องไอคิวเขาก็จัดให้ได้ทั้งนั้นล่ะครับว้าวว้าวว้าวเก่งแบบนี้ต้องสนับสนุนกันให้เต็มที่เลยล่ะครับคุณป้าเรื่องการสนับสนุนกีฬานี่ก็คือพยายามดันกันให้ติดทีมชาติหรือว่าถ้าเขาไปได้ไกลกว่านั้นเป็นระดับประเทศระดับโลกก็สนับสนุนครับมันต้องอย่างนั้นครับและเชื่อไหมครับว่าเป้าหมายของคุณพ่อนั้นก็ไม่ไกลเกินจริงหรอกครับเพราะสิ่งที่จะได้ชมกันต่อไปนี้คุณผู้ชมลองช่วยกันพิจารณาด้วยนะครับว่า